เรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลหลักๆที่ดูแลโดยตรงก็จะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและมีผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบก็คือพลเอกธีรชัยนาควณิชผู้บัญชาการทหารบกด้วยครับวันนี้ภายหลังการประชุมก็มีการแถลงมาซึ่งผบ.ทบ.ก็ได้ประชุมเป็นการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับกองทัพภาคต่างๆพลเอกธีรชัยเน้นย้ำครับเรื่องจัดระเบียบสังคมจะดูแลให้ประชาชนประกอบอาชีพได้อย่างปกติไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกบังคับจากคนที่มีอิทธิพลทำตัวเหนือกฎหมายนอกจากนี้สั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับฝ่ายปกครองโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดต้องร่วมมือกันดำเนินการกับผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายของคสช.แล้วไปตรวจสอบข้าราชการด้วยครับข้าราชการในสังกัดคนไหนมีพฤติกรรมที่ทำตัวเป็นมาเฟียมีอิทธิพลให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีครับที่ผ่านมาก็มีบางรายชื่อหลุดลอดออกมานะคะว่าอยู่ในบัญชีผู้มีอิทธิพลที่กองทัพจับตาอย่างพลเอกไตรรงค์อินทรทัศน์หรือว่าเศรษฐไอซ์อย่างคุณการุณหรือว่าคุณเก่งโหสกุลเนี่ยนะคะอดีตส.ส.ดอนเมืองพรรคเพื่อไทยรวมถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหรืออดีตผู้กองมนัสทางด้านพันเอกวินไทยบอกว่าการทำงานของแต่ละหน่วยเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานทางการข่าวหรือว่าการแจ้งเบาะแสค่ะซึ่งจะต้องพิสูจน์ความน่าเชื่อถือด้วยยืนยันว่าข้อมูลการข่าวทั้งหมดเจ้าหน้าที่รวบรวมไว้นะคะแต่จะต้องดำเนินการไปตามกระบวนการอย่างเศษไอซ์ก็เป็นข้อมูลการข่าวไม่มีการพิสูจน์อย่างเป็นทางการค่ะ